กุ้งสุธิราชโกนหัวบวชชีหวังปาฏิหาริย์ให้ลูกสาวฟื้นจากการป่วยยังหวังปาฏิหาริย์คุณแม่กุ้งสุธิราชโกนหัวบวชชีอนุโมทนาบุญให้ลูกสาววิพินวดีอาการดีขึ้นจากป่วยไข้เลือดออกพร้อมอัปเดตอาการล่าสุดยังคงส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องสำหรับครอบครัวนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันหลังออกมาอัปเดตอาการป่วยของน้องสาววิพินวดีภูวะรุ่งเรืองหิรันกำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอ่านต่อกุ้งสุธิราชอัปเดตอาการน้องสาวตราบใดที่พอมีทางก็ยังไม่หมดหวังล่าสุดกุ้งสุธิราชได้โพสต์ภาพของคุณแม่ทวีปอุสุภะนุ่งขาวห่มขาวปลงผมบวชชีเพื่ออนุโมทนาบุญครั้งนี้หวังให้ลูกสาวหายจากอาการป่วยโดยระบุว่าไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่เท่ากับความรักของแม่อีกแล้วถ้าหนูฟื้นขึ้นมารู้ไว้นะวิลูกว่าแม่ยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกเป็นความตั้งใจของแม่ที่จะบวชขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้จงสำเร็จขอให้น้องวิพินวดีภูวะรุ่งเรืองหิรันกลับมาเร็วๆนะวิที่รักหนูนะยังหวังปาฏิหาริย์วิรดาวงศ์เทวันครูไพบูลย์ตอบแล้วเลิกจริงไหมหลังโพสต์เศร้าทั้งคู่กระต่ายขึ้นสถานะโสดออกมาเคลียร์ล่าสุดครูไพบูลย์ตอบเลิกจริงไหมหลังโพสต์เศร้าทั้งคู่กระต่ายขึ้นสถานะโสดหลังจากโซเชียลตั้งข้อสงสัยทั้งมีเพจปล่อยอักษรย่อพวกเธอลองไปดูคู่นักร้องดังกับสามีที่เคยเป็นผู้ให้ความรู้มาก่อนหน่อยสิเหมือนจะเตียงหักยังไงชอบกลลงแคปชั่นเศร้าหัวใจดำหัวใจพันแผลยังไงไหนไปส่องมาสิเออรูปคู่หวานหายหมดด้วยแถมยังมีหลายหลายคนไปส่องคู่สามีภรรยานักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันนิพาและครูไพบูลย์แสงเดือนสามีที่หลังจากใช้ชีวิตคู่กันมากว่า2ปีมีลูกด้วยกัน1คนไม่ค่อยลงภาพคู่หวานๆให้ได้เห็นเมื่อไปส่องโพสต์เห็นข้อความเชิงตัดเพ้อในเรื่องความรักสาวกระต่ายโพสต์ข้อความเศร้าๆทั้งเพลงอ้ายอกหักและข้อความเมื่อหัวใจคุณแตกสลายสมองคุณจะเริ่มทำงานแถมสาวกระต่ายยังขึ้นสถานะโสดใน Facebook ส่วนตัวด้วยครูไพบูลย์เองก็โพสต์เหมือนเศร้าทั้งข้อความใจสตอรี่อาทิคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดพร้อมอีโมจิชู2นิ้วทั้งยังโพสต์ภาพช่อดอกไม้ข้อความขอโทษนะคนดีประกอบด้วยเพลงดอกไม้และข้อความออกมาเคลียร์ล่าสุดครูไพบูลย์ตอบเลิกจริงไหมหลังโพสต์เศร้าทั้งคู่กระต่ายขึ้นสถานะโสดหลังจากโซเชียลตั้งข้อสงสัยทั้งมีเพจปล่อยอักษรย่อพวกเธอลองไปดูคู่นักร้องดังกับสามีที่เคยเป็นผู้ให้ความรู้มาก่อนหน่อยสิเหมือนจะเตียงหักยังไงชอบกลลงแคปชั่นเศร้าหัวใจดำหัวใจพันแผลยังไงไหนไปส่องมาสิเออรูปคู่หวานหายหมดด้วยแถมยังมีหลายหลายคนไปส่องคู่สามีภรรยานักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันนิพาและครูไพบูลย์แสงเดือนสามีที่หลังจากใช้ชีวิตคู่กันมากว่า2ปีมีลูกด้วยกัน1คนไม่ค่อยลงภาพคู่หวานหวานให้ได้เห็นเมื่อไปส่องโพสต์เห็นข้อความเชิงตัดเพ้อในเรื่องความรักสาวกระต่ายโพสต์ข้อความเศร้าๆทั้งเพลงอ้ายอกหักและข้อความเมื่อหัวใจคุณแตกสลายสมองคุณจะเริ่มทำงานแถมสาวกระต่ายยังขึ้นสถานะโสดใน Facebook ส่วนตัวด้วยครูไพบูลย์เองก็โพสต์เหมือนเศร้าทั้งข้อความใจสตอรี่อาทิคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิด
พร้อมอีโมจิชู2นิ้วทั้งยังโพสต์ภาพช่อดอกไม้ข้อความขอโทษนะคนดีประกอบด้วยเพลงดอกไม้และข้อความและพบว่ามีการเปลี่ยนภาพปก Facebook จากภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกกลายเป็นภาพกับเพื่อนๆสมัยวัยเรียนมัธยมอีกทำให้หลายคนสงสัยมีปัญหาขาเตียงสั่นจริงหรือเปล่าล่าสุดครูไพบูลย์ออกมาเคลียร์แล้วโดยได้ตอบคอมเมนต์ที่มีแฟนๆเข้ามาสอบถามเป็นภาษาอีสานว่าเอ้ามาสร้างว่าข่อยคือบ่อทันฮู้ว่าไปอีกละเลิกกันพนะแน่ว่าไปอีกหลักพวกข่อยคือบ่อทันเป็นอย่างอยู่คือบ่อทันฮู้หมู่เจ้าคือฮู้แล้ว 555,555 สรุปความติดตลกประมาณว่าก็ว่ากันไปตัวเองยังไม่รู้เลยคนอื่นรู้แล้วหรือทั้งคู่น่าจะยังรักกันดียังไม่เลิกกันและพบว่ามีการเปลี่ยนภาพปก Facebook จากภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกกลายเป็นภาพกับเพื่อนๆสมัยวัยเรียนมัธยมอีกทำให้หลายคนสงสัยมีปัญหาขาเตียงสั่นจริงหรือเปล่าล่าสุดครูไพบูลย์ออกมาเคลียร์แล้วโดยได้ตอบคอมเมนต์ที่มีแฟนๆเข้ามาสอบถามเป็นภาษาอีสานว่าเอ้ามาสร้างว่าข่อยคือบ่อทันฮู้ว่าไปอีกละเลิกกันพนะแน่ว่าไปอีกหลักพวกข่อยคือบ่อทันเป็นอย่างอยู่คือบ่อทันฮู้หมู่เจ้าคือฮู้แล้ว 555,555 สรุปความติดตลกประมาณว่าก็ว่ากันไปตัวเองยังไม่รู้เลยคนอื่นรู้แล้วหรือทั้งคู่น่าจะยังรักกันดียังไม่เลิกกันสองพระเอกดังดับไม่ปกติเล็กสรันทันมีสิ่งต้องบอกญาติอาจารย์ไพศาลไปเจอมาพดรีบทำบุญให้สองพระเอกดังเสียชีวิตไม่ปกติเล็กสรันทันมีสิ่งต้องบอกญาติอาจารย์ไพศาลไปเจอมาพดรีบทำบุญให้รายการคุยแหลกแดกดึกมดดำคชาภาพิธีกรเปิดใจหนุ่มคงกระพันกับเรื่องลี้ลับแบบคัดมาแล้วโดยตอนหนึ่งหนุ่มคงกระพันเล่าถึงกรณีไปทำรายการได้ไปพูดคุยกับอาจารย์ไพศาลแสนชัยผู้ที่มีนิมิตพิศวงระลึกอดีตชาติช่วยเหลือคนมาหลายสิบปีรวมทั้งล่าสุดช่วยพระเอกดังเมฆวินัยไกรบุตรระลึกชาติขอขมากรรมเพื่อหวังให้หลุดพ้นจากการเจ็บป่วยทรมาน5ปีนั้นโดยหนุ่มเล่าว่าตอนไปพูดคุยกับอาจารย์ไพศาลได้พูดขึ้นมาถึงพระเอกสองคนที่เสียชีวิตไปแล้วคือเล็กสรันเกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตพูดตรงๆเขาไปอยู่ในโลกวิญญาณที่ไม่สบายนักฝากไปบอกญาติพี่น้องให้ทำบุญให้เขาหน่อยเราไม่รู้จักญาติเขาเลยก็อุทิศส่วนบุญกุศลส่วนหนึ่งไปให้เขาแล้วแหละก็ทำบุญกรวดน้ำแล้วเอ่ยชื่อเขาเรียกชื่อเขาด้านมดดำได้โทรหาพจน์อานนท์กลางรายการพอทราบเรื่องพจน์บอกว่าเด็กที่เองตอนนั้นจมน้ำตายจริงๆเขาชื่อสมนึกแล้วมาเปลี่ยนให้เป็นสรันเดี๋ยวไปทำบุญให้เขาส่วนทันโทนวนิกอาจารย์ท่านพูดขึ้นมาว่าอยากเจอญาติทันก็นำความไปบอกญาติทันแล้วเขาก็บอกถ้ามีเวลาก็จะไปหาอาจารย์โดยอาจารย์บอกเหมือนทันเสียชีวิตไม่ปกติเป็นคำถามเพราะตอนนั้นเขาเสียชีวิตก็เป็นคำถามมดดำตกตึกใช่ไหมใช่ใช่อุบัติเหตุอาจารย์อยากเจอญาติเขาไม่ได้บอกเราว่ามีเรื่องอะไรขอบอกญาติซึ่งทันเขามีน้องชายอยู่